รู้ทันโควิดใช้ชีวิตได้ปลอดภัยโรคนี้อันตรายต้องรู้วิธีป้องกันมาล้างมือสวมหน้ากากไอจามปิดปากอย่าช้อนกันอาหารต้องสุกเท่านั้นสู่ไปด้วยกันเมืองไทยสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบค.นะครับประจำวันอังคารที่19พฤษภาคม2563นะครับวันนี้ครับเริ่มต้นการแถลงข่าวด้วยสถานการณ์ประจำวันและประเด็นสำคัญจากสบค.นะครับโดยท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19เรียนเชิญคุณหมอครับครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับในนามของโฆษกสบครายงานตัวในวันที่19พฤษภาคม2563นะครับใส่หน้ากากอนามัยไว้ทุกๆครั้งนะครับบางทีก็เป็นแฟชั่นด้วยอย่างหนึ่งนะครับหลายๆคนมีหน้ากากมากกว่า1ชิ้นนะครับแล้วก็สีสันก็มากมายก็ขอให้เป็นสีสันที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เรากำลังผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันนะครับใส่ไว้ทุกวันทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยนะครับมารายงานนะครับสำหรับวันนี้ตัวเลขที่เกิดขึ้นวันนี้ยังเป็นตัวเลขหลักเดียวอยู่ครับผู้ป่วยใหม่พบ2รายเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมนะครับ 3,033 รายแล้วก็หายป่วยนะครับครั้งนี้ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นก็ยังคงตัวเลขที่ 2,857 รายแล้วก็เสียชีวิตก็ไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันครับยังเป็น56รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็น120รายนะครับรายละเอียดของ2รายนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มาจากจังหวัดนราธิวาสทั้ง2รายนะครับเชื่อมโยงกับกรณีก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับก็คือมีกรณีของผู้ชายคนหนึ่งไปรักษาตัวนะครับอยู่ในโรงพยาบาลที่สุไหงโกลกนะครับ2รายนี้เป็นลูกเขยครับอายุ42ปีเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงอายุ36ปีเป็นลูกสาวนะครับทั้ง2คนนี้ไม่มีอาการนะครับแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดก็พูดง่ายๆไปเฝ้าไข้นั่นแหละครับไปเฝ้าไข้คุณพ่อนะครับแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดซึ่งคุณพ่อก็เป็นปอดอักเสบแล้วเข้ารับการรักษานะครับทั้ง2รายนี้ก็ตรวจครั้งแรกเนี่ยนะครับในวันที่8พฤษภาคมไม่พบเชื้อแล้วก็มาพบเชื้อตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งวันที่14พฤษภาคมเข้าใจว่าช่วงตอนต้นเนี่ยอาจจะตรวจเร็วไปนิดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ระบบของการควบคุมโรคก็ยังทำงานกันอย่างดีนะครับในเมื่อสัมผัสใกล้ชิดอย่างนี้ก็ยังมีการติดตามต่อก็มาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งก็พบว่ามีเชื้อนะครับทั้งสองคนนะครับอาศัยอยู่ในบ้านเพียงสองคนไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับรายงานมาจากกรมควบคุมโรคนะครับก็ให้มั่นใจว่าระบบควบคุมโรคของเราก็ยังทำงานอยู่เสมอนะครับไปดูการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับการตรวจพบเชื้อนะครับทั้งหมด 3,031 รายนับยอดถึงเมื่อวานนี้นะครับยังไม่รวม2รายใหม่นี้พบว่ามาจากไหนบ้างครับอันดับ1ตอนนี้มาจากการไปขอตรวจคือ walk in เข้าโรงพยาบาลครับพบถึง1,585 รายคือ 52% รองลงมาคือติดตามผู้ที่สัมผัสนะครับก็คือมีป่วยมาก่อนแล้วก็ไปตรวจขอไปตรวจเพิ่มเพราะว่ามีประวัติสัมผัสอย่างนี้ฮะเพียงแค่ 1,186 รายคือ 39% นอกนั้นก็อยู่ในศูนย์กักกันอยู่ในสเตทควอรันทีนเดินทางเข้าออกประเทศแล้วก็เป็นการค้นหาเชิงรุกนะครับค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ต่ำๆแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ตั้งแต่เราปรับจำได้ไหมครับที่ผมนำเรียนว่าเราปรับเรื่องของ PUI ลงให้คนที่มีอาการน้อยๆสงสัยก็เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลตอนนี้ภาครัฐภาคเอกชนมากกว่า100แห่งทั่วประเทศสามารถตรวจได้ก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีตัวเลขตัวนี้ขึ้นมาว่า
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ให้ความตื่นตัวในการเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วร้องขอการตรวจแล้วถ้ามีอย่างที่บอกอาการไม่ต้องมากอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ตรวจฟรีครับถ้าท่านสงสัยนะครับก็ได้เลยนะครับอันนี้ต้องเข้าเกณฑ์ของ PUI นิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้มีข้ออะไรมากมายนะครับก็นำเรียนว่าอยากจะให้เข้าไปตรวจกันไปดูรายงานของต่างประเทศนะครับอันนี้ไปเร็วๆนะครับของต่างประเทศหมายถึงระดับโลกเลยนะครับจาก Worldometer นะครับก็สหรัฐอเมริกายังเป็นอันดับที่1นะครับรัสเซียสเปน2 3มานะครับผมคงจะไม่ได้ลงในรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเท่าที่รับทราบก็คือจะมีการรายงานนี้ผ่านทางสื่อต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เพื่อเป็นทางการก็จะขอประกาศของประเทศไทยก็คืออันดับที่70ครับนะครับที่อยู่ในกล่องด้านล่างนี้นะครับของไทยเราจาก60กว่าๆลงมาเรื่อยๆนะครับในสัปดาห์นี้กลายเป็น70แล้วถ้าท่านใดต้องการได้เห็นภาพของตารางนี้หรือสถิติต่างๆเหล่านี้ไปดูได้นะครับใน Facebook ไทยคู่ฟ้าครับเดี๋ยวเราจะนำนะครับในสไลด์ต่างๆเหล่านี้ไปลงที่นั่นนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการที่จะนำเสนอนะครับทั้งตารางที่1ตารางที่2ที่เคยนำเสนอ50อันดับแรกแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเราก็จะไปใส่เข้าไปอยู่ในตาในเว็บFacebook ที่ว่านะครับของไทยคู่ฟ้าครับไปดูข่าวประเด็นสำคัญที่น่าสนใจในต่างประเทศครับจีนยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศอีก5รายนะครับโดยมากจะพบที่เมืองจีหลินนะครับซึ่งอันนี้ก็นำเรียนว่าก็เป็นอย่างที่เราเคยพูดกันนะครับถึงแม้จะลดลงแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเลขที่ยังต้องมีรายงานขึ้นมาอีกนะครับตอนแรกๆก็บอกว่าเป็นศูนย์นะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามแต่ทางการจีนรับทราบเรื่องนี้แล้วก็มีการควบคุมโรคนะครับโดยเฉพาะเขาเน้นไปที่ชายแดนที่เชื่อมต่อกับทางเกาหลีเหนือและรัสเซียซึ่งก็ทำให้มีตรงนี้พบว่ามีผู้ป่วยใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ทางการได้สั่งระงับการบริการเดินทางรถโดยสารรถไฟโดยสารนะครับจากเมืองนะครับที่เชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับเพราะว่าพบเนื่องจากพบผู้ป่วยรายใหม่ประชาชนถูกสั่งห้ามไม่ให้ออกจากเมืองและผู้ที่ต้องการออกจากเมืองต้องมีผลการตรวจอายุไม่เกิน48ชั่วโมงว่าไม่ติดโรคเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำคล้ายๆกันนะครับไปที่เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ก็พบว่าจากสถานบันเทิงนะครับหลายท่านคงจำได้ที่เราให้ข่าวต่อเนื่องกันมานะครับแต่ตอนนี้ทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้ก็ระบุว่าเหตุการณ์ที่มีการแพร่ระบาดที่ย่านอิแทวอนดูเหมือนจะควบคุมได้แล้วนะครับเราให้ข่าวว่ามีการระบาดแต่ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นเขาก็บอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็ เขาใช้วิธีปัจจัยสำคัญคือดำเนินการตรวจโรคกลุ่มเสี่ยงอย่างรวดเร็วและระบบติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่เราจะต้องเอามาเรียนรู้เขาใช้กลไกปัจจัย2ด้านอย่างนี้นะครับแล้วก็วันนี้เขาก็พบผู้ป่วยโควิด-19 เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงเพิ่มอีก13รายซึ่งก็ลดลงไปนะครับถือเป็น2วันติดต่อกันแล้วที่พบผู้ป่วยต่ำกว่า20รายนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็ทำให้ตัวเลขสะสมจากกรณีของสถานบันเทิงอีเทวอนนี้เป็น168รายไปดูอีกข่าวนึงที่ทางฝรั่งเศสครับพบเด็กติดไวรัส70คนหลังเปิดเรียนใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวของรัฐมนตรีศึกษาของฝรั่งเศสนะครับกล่าวเมื่อวานนี้บอกว่ามีสัญญาณเตือนการระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษาหลังพบผู้ติดเชื้อ70รายเชื่อมโยงกับโรงเรียนภายในสัปดาห์เดียวหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์อนุญาตให้1ใน3ของเด็กนักเรียนกลับไปเรียนที่โรงเรียนได้รัฐมนตรีศึกษาของฝรั่งเศสก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าผู้ติดเชื้อเป็นเด็กนักเรียนหรือเป็นครูน่าจะมีทั้ง2นะครับแต่มีรายงานว่าโรงเรียนทางเหนือของฝรั่งเศส7แห่งได้ปิดการเรียนการสอนไปก่อนแล้วช่วงตอนนี้เราก็มีข่าวในเรื่องของทางการศึกษาอยู่ก็ต้องศึกษาและเรียนรู้จากทางประเทศอื่นๆนะครับมาที่เรื่องของการใช้www.thaichana.com แพลตฟอร์มไทยชนะที่เราใช้คำนี้มานะครับไม่ใช่แอปนะครับเป็นแพลตฟอร์มไทยชนะซึ่งจะประกอบด้วยระบบใหญ่ๆแล้วอาจจะมีแอปล่างๆอยู่ด้วยนะครับยอดสะสมนะครับวันนี้นะครับมียอดสะสมของการ
ลงทะเบียนนะครับร้านค้าขึ้นมาเป็น 68,153 ร้านค้าแล้วก็จำนวนคนนะครับอันนี้นับเป็นโทรศัพท์เป็นเครื่องต่อ1คนเนี่ยนะครับ 3,660,081 นะครับมีการเช็คอินนะครับจำนวนครั้งถึง 5,500,000 เช็คเอาท์อยู่4ล้านประเมินร้านค้าให้กับทางเราไว้ 2.6 ล้านนะครับก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับจังหวัดไหนบ้างก็มีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็นำเรียงลงมาเมื่อวานนี้นำเรียนไปแล้วนะครับก็จะเห็นจังหวัดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณทุกๆจังหวัดที่ช่วยกันลงไปตรงนี้เช่นเดียวกันกับเรื่องของประเภทของธุรกิจอะไรบ้างกิจการอะไรบ้างที่มาลงนะครับร้านอาหารครับเป็นอันดับที่1ห้างสรรพสินค้ารองลงมาซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นอันดับ3ธนาคารอันดับ4นะครับการให้การบริการอื่นๆเป็นอันดับ5นะครับที่เหลือก็อย่างที่ว่านี่นะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านแล้วมาดูกันครับว่าเช็คอินเข้าไปในแต่ละกิจการแล้วอะไรมากที่สุดก็ห้างสรรพสินค้าครับเช็คอินถึง1,300,000นะครับแต่ก็เช็คเอาท์ออกน้อยนะครับอันนี้ต้องนำเรียนว่าเราอาจจะยังไม่คุ้นเคยผมคงต้องนำมาพูดบ่อยๆให้ทุกท่านได้เข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกนะครับคนอื่นจะได้เข้าได้และภาพของห้างสรรพสินค้าจากเดิมวันแรกที่ดูเหมือนการความนิยมจะมีความนิยมที่สูงเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันอาทิตย์นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็ภาพที่ปรากฏตามสื่อก็ดูเรียบร้อยดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวันทำการด้วยอย่างไรก็ตามแต่ครับต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านที่เป็นผู้ใช้บริการอย่างดีนะครับขณะเดียวกันต้องขอบคุณผู้ที่เป็นผู้ให้บริการทุกส่วนเลยนะครับที่ได้เข้ามาได้ทำการลงทะเบียนอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับถ้าผู้ประกอบการลงทะเบียนก็จะได้ QR code ผู้ใช้บริการก็จะได้สแกนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันทั้งสองส่วนนะครับส่วนของจังหวัดนะครับก็ที่เข้าเช็คอินเช็คเอาท์อันนี้ก็เรียงตามจังหวัดใหญ่ๆตามประชากรก็จะเห็นภาพตามนี้นะครับก็นำเรียนว่าต้องฝากเช็คเอาท์ด้วยนะครับถ้ามีจุดเช็คเอาท์น้อยก็เพิ่มเติมไปได้ครับอย่างห้างร้านที่มีที่จอดรถก็ไปแปะที่จอดรถบอกว่าให้เช็คเอาท์ด้วยอะไรต่างๆเตือนคนที่เข้าร้านเราจะได้มีสถิติที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็จะเปิดพื้นที่ว่างให้คนอื่นเดินเข้ามาที่ห้างได้นะครับไม่ต้องไปแออัดกันในเฉพาะบางห้างนะครับส่วนการประเมินร้านค้านะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อยู่ในตัวเลขช่อง5คะแนนนะครับซึ่งต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับความร่วมมือของพี่น้องคนไทยแล้วก็กิจการร้านค้าทั้งหลายนะครับอาจจะมี1บ้าง2บ้างนะครับคะแนนต่ำๆเหล่านี้นะครับก็ไม่ได้ทิ้งหายไปที่ไหนนะครับทางทีมของสปม.นะครับทางฝ่ายมั่นคงซึ่งจะมีคณะกรรมการที่เป็นชุดตรวจนะครับจะไปตรวจให้ครับซึ่งจะมีกำลังชุดตรวจต่างๆวางไว้ตั้งแต่ระดับส่วนกลางนะครับแล้วก็ชุดตรวจร่วมนะครับชุดตรวจทั่วไปแล้วก็ชุดตรวจส่วนกลางจะเห็นนะครับว่าชุดตรวจร่วมเนี่ย90คนนะครับแล้วก็ชุดตรวจทั่วไปอีก100ไม่ใช่คนครับเป็นชุดตรวจก็คือเป็นทีมนะครับเป็นทีมขึ้นไปอีก 1,896 แล้วก็ชุดตรวจส่วนกลางอีก74ทีมลงไปนะครับแล้วก็มีชุดตรวจตามมาตรการเสริมอีกนะครับตามจังหวัดนะครับทั้งกทม.ทั้งจังหวัดทั้งระดับอำเภอระดับตำบลเขาจะเรียกเป็นสปก.ศูนย์ปฏิบัติการนะครับระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลแล้วก็อปท.เข้ามาร่วมด้วยขณะเดียวกันก็จะมีสีเขียวๆข้างล่างนี่ชุดตรวจเฉพาะก็จะมีของกระทรวงสาธารณสุขก็ไปดูเรื่องความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นกองถ่ายหนังก็กระทรวงวัฒนธรรมก็จะมีชุดตรวจออกไปนะครับถ้าเป็นทางด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็จะไปดูเรื่องของอุทยานหรืออะไรทั้งหลายที่เปิดกันอย่างเงี้ยนะฮะก็สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอยู่ทางด้านขวามือนะครับอะไรต่างๆก็นำเรียนแล้วก็ไปดูกันนะครับครับก็มีการตรวจอย่างที่บอกนะครับก็มีภาพมาให้ดูนะครับตอนนี้ก็อยากให้เห็นภาพของรถไฟฟ้าซึ่งซ้ายมือล่างเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราเห็นแออัดแต่อย่างว่านะครับก็ในช่วงเวลาทำการบางทีคนก็อยากจะรีบไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งเพราะฉะนั้นการเหลื่อมเวลาทำงานหรือการทำงานที่บ้านหรือ work from home จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับเห็นบอกยืนอยู่ข้างหน้าตามป้ายสถานี
ห่างกันดีแต่พอเข้าไปในรถไฟฟ้าไม่ได้เป็นภาพอย่างนี้เนี่ยอัดกันแน่นเลยนะครับก็ถ้าในเวลาเร่งด่วนอย่างนั้นพื้นที่ที่มีเหลืออยู่ทุกคนก็อยากจะขึ้นไปอันนี้ก็เป็นความยากลำบากของการบริหารจัดการแต่อย่างน้อยอย่างที่บอกนะครับใส่หน้ากากอนามัยไว้ทุกครั้งถ้าท่านมีความจำเป็นอย่าออกในช่วงเวลาเร่งด่วนท่านเอาตัวเองไปเสี่ยงนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเน้นย้ำนะครับไปดูเที่ยวบินคนไทยที่นำคนไทยตกค้างกลับมาจากต่างประเทศเช่นเดียวกันครับชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะปรากฏอยู่ใน Facebook ไทยคู่ฟ้านะครับผมคงได้ผ่านไปเร็วๆแต่ว่าจะบอกข่าวดีของเด็กไทยที่ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ทาง อเมริกาใต้นะครับอาร์เจนตินาอะไรทั้งหลายเนี่ยกำลังจะกลับมาถึงเมืองไทยเราวันพรุ่งนี้นะครับวันที่20นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายที่ เป็นห่วงเด็กๆนะครับก็จะได้กลับมาสู่อ้อมกอดแล้วนะครับเอ๊ะอย่าเรียกว่าอ้อมกอดเลยฮะกลับมาแล้วห้ามยังกอดกันไม่ได้นะครับเขาจะต้องไปอยู่ที่สเตทควอรันทีนก่อนนะครับจะต้องทิ้งระยะห่างกันไว้สักระยะหนึ่งนะครับอีก14วันถึงจะกลับบ้านได้นะครับอันนี้ก็นำเรียนว่าในรายละเอียดท่านไปดูในเว็บไซต์Facebook นะครับของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันกับอีกใน1สัปดาห์ข้างหน้าถึงวันที่26นะครับพฤษภาคมก็มีเที่ยวบินอย่างที่ว่านะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของคนไทยสถิติคนไทยที่กลับมาจากจุดผ่านแดนทางบกนะครับซึ่งสถิติของตัวเลขมาเลเซียก็ลดลงนะครับในวันนี้เหลืออยู่251นะครับอื่นๆก็ยังคงไว้แล้วก็มีกราฟที่แสดงถึงการทำงานของสปม.นะครับก็จะเห็นภาพของการทำงานต่างๆมากมายนะครับก็จะเห็นยอดสะสมถึง 21,453 อันนี้ก็จะเอาขึ้นไปแล้วก็เคอร์ฟิวก็ยังมีคนทำผิดอยู่นะครับยังซ้ำๆกันอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ทุกๆคนช่วยกันลดเรื่องของยาเสพติดหรือว่าตั้งวงกงเล่าอะไรทั้งหลายที่เราเคยว่ากันมานะครับครับผมขออนุญาตได้จบการแถลงข้อมูลเพียงแค่นี้ครับรอคำถามครับครับครับมีคำถามฝากเข้ามาจากสื่อมวลชนนะครับที่ฝากคำถามเพื่อที่จะลดความแออัดในพื้นที่ของห้องแถลงข่าวแห่งนี้นะครับเริ่มที่คำถามของ Daily News ครับถามถึงกรณีร้านเสริมสวยหลายร้านตอนนี้เริ่มให้บริการดัดย้อมและทำอย่างอื่นนอกจากตัดสระใดตอนนี้มีการผ่อนคลายมาตรการแบบนี้แล้วหรือไม่นะครับแล้วก็มีการลงโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดียด้วยสบคได้รับรายงานหรือไม่ถ้าฝ่าฝืนมีโทษอะไรครับครับล่าสุดของการประกาศอยู่ในฉบับที่7ตามข้อกำหนดนะครับของทางที่ประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษานะครับอันนี้นำเรียนว่าร้านเสริมสวยแต่งผมตัดผมหรือทำเล็บนะครับอยู่ในหมวดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตในหมวดข้อขอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้กล่าวมาตรงนี้นะครับยังไม่ได้มีคำอนุญาตให้มีการดัดผมย้อมผมนะครับซึ่งยังต้องใช้เวลาในการทำมากกว่า2ชั่วโมงนะครับเท่าที่ได้รับทราบตรงนี้ก็หลายๆท่านก็ให้ความร่วมมือกันอยู่ถึงแม้จะบอกว่าแหมผมสีจะออกขาวๆแล้วผมก็เยอะเหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ได้ไปทำครับแต่ไม่เป็นไรครับก็อีกสักระยะหนึ่งถ้าเราสามารถทำตัวเลขให้ต่ำกว่า2หลักได้ไปนานๆนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็เข้าสู่ระยะผ่อนปรนระยะที่3หรือ4นะครับก็จะได้มีการทำได้มากขึ้นกว่านี้ครับงั้นตอนนี้ยังยืนยันนะครับถ้าท่านไม่ได้ทำการเข้าไปสุ่มตรวจก็ต้องขอบคุณทีมงานก็จะชมท่านแต่ท่านไปทำนะครับหรือมีผู้ที่ร้องเรียนขึ้นมานะครับก็จะมีทีมเข้าไปแนะนำเพิ่มเติมให้ก่อนนะครับถ้าท่านปฏิบัติตามได้อย่างดีเราก็ขอบคุณนะครับแต่ถ้ายังมีการปฏิบัติซ้ำอยู่อีกทำตรงนี้ไม่ได้เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้ท่านได้ปกป้องตัวเองเพราะท่านต้องดูนะครับว่าลูกค้าของท่านอาจจะเป็นความเสี่ยงมาก็ได้นะครับอย่างที่ผมนำเรียนว่ามีคนเดินเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลแล้วเพิ่มขึ้นมาตั้ง 52% เพราะฉะนั้นต้องคิดไว้ก่อนเลยครับว่าลูกค้าเราอาจจะมีส่วนที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะเอาโรคมาติดเราด้วยเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปสัมผัสกับเขานานตัดผมธรรมดาเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงเนี่ยก็ออกจากร้านไปแล้วหาคนใหม่มาเรื่อยๆน่าจะดีกว่าส่วนเรื่องของการดัดผมอะไรทั้งหลายรออีกระยะหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเติมนะครับฝ่าฝืนโทษอะไรไหมหนักๆที่สุดก็อย่างเก่งก็คือปิดร้านเท่านั้นเองนะครับปิดร้านก็ไม่ได้ต้องการให้ท่านต้องเสียรายได้อย่างอะไรอย่างไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าก็ขอความร่วมมือจริงๆไม่อยากจะให้ถึงขนาดอย่างนั้นนะครับก็แค่ตักเตือนถ้าท่านได้ช่วยกันก็กลับมาทำเหมือนเดิมได้ครับ
เราก็อยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องเห็นอกเห็นใจกันครับขอบพระคุณครับครับคำถามต่อไปฝากมาจากทางช่อง8นะครับถามถึงกรณีลงทะเบียนในระบบไทยชนะครับว่ามีการเก็บข้อมูลอย่างไรใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้างนะครับมีความกังวลว่าจะกระทบกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลหรือเปล่ามีการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรครับครับนำเรียนเลยนะครับว่าชุดต่างๆเหล่านี้เราพูดคุยแล้วก็ศึกษามาอย่างละเอียดนะครับมีการนำเสนอมาจากหลายทิศทางมากๆนะครับที่สุดแล้วทางฝ่ายทางภาครัฐนะครับเป็นผู้ที่จะต้องดูแลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขมีเจตนาเพื่อควบคุมโรคอย่างเดียวงั้นชุดข้อมูลตรงนี้เราใช้เป็นแค่โทรศัพท์ของท่านบางทีบางครั้งท่านไปจดทะเบียนเป็นชื่อใครเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับถ้าพ่อซื้อให้ลูกเครื่องที่2ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่ขอให้สามารถตามได้เท่านั้นเองท่านไปลงใน Facebook ลงทะเบียนใน Facebook ลงทะเบียนใน LINE หลายๆเนี่ยข้อมูลของชุดของท่านไปสู่แอปพลิเคชันต่างๆเหล่านั้นเยอะกว่าที่เราได้มาซะด้วยซ้ำอันนี้อันที่1 นะครับไม่ได้มีการต้องการข้อมูลอะไรมากมายต้องการเพียงแค่จุดนั้นท่านไปยังไงแล้วมายังไงแล้วออกเมื่อไหร่เพื่อที่จะควบคุมโรคเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวของท่านไม่ได้อยู่ในข้อมูลชุดของพวกเราเลยอันที่2ก็คือชุดข้อมูลนี้อยู่นานเท่าไหร่60วันเท่านั้นครับโดยประมาณถ้า60วันนี้ไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรทั้งหลายนะครับย้อนหลังกลับไปได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถูกลบออกไปไม่ได้เป็นประโยชน์เหมือนกับที่การมี CCTV มีกล้องถ่ายนะครับชุดข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ30วัน60วันแล้วก็ถูกลบไปนะครับซึ่งไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อื่นๆไม่ต้องกังวลใจนะครับผมเองอีกคนนึงแหละผมก็ไม่อยากจะให้ชุดข้อมูลของผมต้องไปอยู่อะไรกับที่ใครนะครับในฐานะที่อยู่ในฝ่ายของภาครัฐก็จะดูแลปกป้องในเรื่องของความเป็นสิทธิส่วนบุคคลให้เองมากๆเลยนะครับท่านได้อย่างไรผมก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องดูแลนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความเป็นส่วนตัวกันทั้งสิ้นนะครับเพราะทุกคนต้องการได้แต่เราเจตนาเพื่อควบคุมป้องกันโรคเท่านั้นนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือครับครับมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของแพลตฟอร์มไทยชนะครับสอบถามมาว่าร้านค้าสถานประกอบการทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในห้างนะฮะจำเป็นต้องไปลงทะเบียนในแพลตฟอร์มวางเก่าหรือเปล่าและกรณีที่ไม่ลงทะเบียนเนี่ยจะมีมาตรการอย่างไรครับครับตอนนี้เราอยู่ในระยะสีเขียวนะครับก็อยากให้กลุ่มธุรกิจกลุ่มผู้ให้บริการกิจการหรือคนที่ดูแลเรื่องกิจกรรมนะครับเช่นในเรื่องของสวนสาธารณะประตูทางเข้าทางออกนี่ถ้าใครเป็นเจ้าของสวนตรงนั้นก็ต้องเข้าไปดูแลแล้วก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นทั้งกิจการกิจกรรมที่อยู่ในสีเขียวทั้งหมดขออนุญาตได้เรียนเชิญเข้ามาทั้งกลุ่มเลยนะครับเพื่อเราจะได้มีระบบเดียวในการดูแลเพราะคนคนหนึ่งเดินทางไปอยู่ตรงนี้อีกวันหนึ่งอาจจะไปอีกที่จังหวัดหนึ่งอีกวันหนึ่งอาจจะไปอยู่อีกที่เมืองหนึ่งเพราะท่านอยู่ในระบบเดียวกันเนี่ยจะเห็นการเรียกอะไรเวลาติดตามโรคเนี่ยนะครับก็จะได้ง่ายขึ้นจำได้ไหมครับที่เมื่อวานนี้ผมบอกว่าจากจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ออกไปทางอีสานออกไปทางตะวันออกออกไปทางภาคเหนือนะครับจังหวัดหนึ่งแห่งหนึ่งในภาคเหนืออันนี้เราต้องเอาคนไปนั่งซักประวัติเอาคนไปถามเอาคนไปคุยเสียงบประมาณเสียเวลานั่งคุยมากว่าจะได้ชุดข้อมูลนี้มาเหนื่อยทีเดียวครับแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์มาเนี่ยดึงเข้ามาปุ๊บบอกได้เลยแล้วตามโรคได้เร็วด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีนะครับนำเรียนว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่จะทำให้ท่านต้องทุกข์ร้อนนะครับอันนี้ก็เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดครับครับครับคำถามสุดท้ายนะฮะสอบถามมาถึงธุรกิจสถานบันเทิงครับเช่นผับบาร์จะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามมาตรการผ่อนปลนระยะ4หรือไม่หลายคนคาดการว่าจะตรงกับช่วงปลายเดือนมิถุนายนครับรวมทั้งมีชุดข้อมูลบางส่วนที่ออกมาบอกว่าอาจจะมีการปิดต่อเนื่องครับเรื่องนี้สบคมีแนวทางการพิจารณาหรือว่าแผนในการดำเนินการเรื่องนี้ยังไงครับโอเคครับก็กลุ่มธุรกิจนี้ก็เป็นกลุ่มธุรกิจที่อย่างที่บอกนะครับก็มีความต้องการของคนอยากจะเปิดอยู่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมกลับไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้บอกว่ากลุ่มธุรกิจมีสีขาวด้วยเนี่ยครับเมื่อกี้นี้แพลตฟอร์มไทยชนะคนที่จะลงทะเบียนอยู่ในสีเขียวผมลืมพูดไปอีกอันนึงถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มสีขาวที่เปิดไปแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของร้านตัดผมเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในนั้นได้คือเปิดตั้งแต่สีขาวแล้วก็มาอยู่ในสีเขียวก็ได้อีกนะครับ
หรืออะไรล่ะอื่นๆที่เป็นแผงลอยเป็นร้านเล็กๆร้านอาหารอะไรทั้งหลายก็อยู่ในสีขาวเนี่ยเขาบอกว่าได้ประโยชน์ด้วยอย่างที่บอกว่าไม่ต้องไปทำแอปที่จัดคิวนะครับถ้าท่านร้านอาหารท่านมีคนต้องการเยอะเนี่ยแล้วก็ไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปทำเรื่องของแอปเรื่องของคิวนะครับก็อันนี้ฮะมาช่วยท่านได้นะครับกลุ่มสีขาวกลุ่มสีเขียว2กลุ่มนี้ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับท่านจะได้ใช้ประโยชน์จากแอปประทานโทษจากแพลตฟอร์มไทยชนะนี้อ่ะคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของทางด้านกลุ่มที่เป็นผับบาร์สถานบันเทิงจะเปิดได้เมื่อไหร่จริงๆแล้วอย่างที่บอกพอมีกรณีเกิดขึ้นที่ต่างประเทศก็ทำให้เรากังวลใจนะครับกลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มสีแดงครับคือเป็นกิจการหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการระบาดนะครับในอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูงนะครับถ้าเฉพาะเรื่องของด้านนี้ก็จะสูงเลยแหละและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในเกณฑ์ปานกลางอันนี้ก็คือจัดไว้อยู่ในกลุ่มหลังๆเลยนะครับซึ่งอยู่ในระยะที่4แต่นำเรียนครับว่ามีโอกาสที่จะเปิดได้ไหมถ้าทุกๆคนดูแลตัวเลขผมอยากให้ดูกราฟตัวนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลดนะครับตัวเลขจาก2หลักจาก3หลักตั้งแต่ช่วงประมาณ20กว่าของเดือนมีนาคมนะครับพุ่งปรี๊ดเลยจนกระทั่งเราต้องประกาศภาวะฉุกเฉินสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะครับแล้วก็มาประกาศเคอร์ฟิวแล้วเห็นว่าตัวเลขลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็มาประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่1นะครับก็ตัวเลขก็ยังอยู่ใน1หลักนะครับวันนี้เป็นวันที่22นะครับ22วันแล้วถ้าไม่นับวันที่18ซึ่งมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับ อยู่ในศูนย์กักกันที่เข้ามาหรือ State Quarantine เข้ามารวมด้วยเนี่ยเราถือว่าเรามีตัวเลขหลักเดียวนะครับยาวมาถึงประมาณ22วันเท่ากับประมาณ3สัปดาห์แล้วถ้าการ์ดไม่ตกแล้วเราสามารถที่จะมีตัวเลขหลักเดียวนี้ไปได้นานๆระยะของการที่เราจะดูแต่ละระยะ14วัน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 ก็จะผ่านไปโดยเร็วครับนำเรียนว่าเราอยากจะมีธุรกิจธุรการกิจกรรมกลับไปเหมือนเดิมทำได้ทั้งสิ้นแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกท่านขอให้ตัวเลขหลักเดียวนี้ไปนานๆและกราฟเส้นนี้แตะพื้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกๆอย่างจะกลับมาสู่กิจการกิจกรรมเปิดได้เหมือนเดิมแต่อันนี้สำคัญครับคำว่าแต่คือต้องอยู่ในชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ก็คือเราจะต้องมีหน้ากากตลอดเวลานะครับหรือดีไซน์ร้านในการที่จะปลอดภัยที่นั่งที่จะคุยกันแล้วปลอดภัยท่านจะเป็นผับเป็นบาร์อะไรหลายก็ต้องไปนั่งคิดแล้วนะครับอาจจะมีนวัตกรรมที่ท่านสามารถที่จะให้ความมั่นใจกับทางการได้กับทางสบคหรือหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้ว่าไปดื่มไปนั่งแล้วไม่ติดโรคแน่นอนอันนี้ระหว่างที่ท่านรอที่จะเปิดร้านอยู่นะครับท่านก็มี เรื่องของนวัตกรรมในความคิดของท่านและเสนอกันขึ้นมาครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมความพร้อมแล้วรอวันที่เราจะได้เปิดแล้วก็กลับไปมีชีวิตที่มีความสุขแบบเดิมนะครับขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาเพียงแค่นี้ครับกราบสวัสดีครับครับขอบพระคุณนะครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19นะครับขออนุญาตนำเรียนตัวเลขรายงานวันนี้นะครับระหว่างที่รอทีมงานของเราทำความสะอาดโพเดียมและก็ไมโครโฟนสำหรับผู้แถลงข่าวท่านต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่นะฮะเพิ่มขึ้น2รายผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศไทยทั้งสิ้น 3,033 รายนะครับและวันนี้นะครับไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะครับทำให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศไทยอยู่ที่56รายนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการแถลงข่าวในภาคภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะสำหรับชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยรวมทั้งสื่อมวลชนต่างประเทศนะครับที่ติดตามสถานการณ์ในบ้านเรานะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านณัฐภานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศในฐานะโฆษกรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเรียนเชิญครับอ
Good afternoon. Today is Tuesday, May the 19th, 2020. As you can see, we all here at the CCSA are wearing masks. This is, of course, a fabric mask, wherein the spokesperson also wore this mask. This one in particular is a cloth mask from the Ministry of Foreign Affairs. There's a logo on it, the Changnoi Gunchon, or the Gunchon elephant. It's also a good time for us, when we're used to wearing masks, to be kind of creative in the design of masks as well. So for today, I'd like to start off first by saying that we had the cabinet meeting today on Tuesday, and one important issue which was discussed concerning COVID and international affairs was the consideration of the outcome document for the virtual meeting to take place in the framework of IORA, or the Indian Ocean Rim Association, the countries in the Indian Ocean Rim at the senior officials level, wherein this outcome document considered for the upcoming virtual meeting will outline the various best practices among IORA countries that will be shared in terms of COVID, as well as the use of the special fund in this international framework. Also, just to let you know that this broadcast, of course, is repeated on radio as well, on Radio Thailand FM 88 and the other networks of that station. Particularly the English language portion is replayed at around 9 p.m. every day, and in other times as well, on Radio Thailand FM 88. So to start off with the summary translation of the daily press briefing today here at the CCSA, I'd like to first say that we're moving forward with the relaxation measures, as you know, the second phase. Still, we urge the public to not be complacent and keep your guard up and high and continue with the precautionary measures of wearing masks. So we have some images of you on screen, of course. The malls are open right now, and many department stores are abiding by the various regulations. Of course, when you go outside when necessary, please use the Taishana platform, as the spokesperson had mentioned often. Use this platform to check in and check out of various places. And for the images just now, we thank the media for the pictures. As of this morning, the number of business establishments around Thailand which have registered themselves with the platform has increased to over 60,000, and it was used by 3.6 million people. Around 5.5 million check-ins, but as usual, less check-outs from this platform. So just to remind, please do not forget to scan the QR code upon arrival as well as departure from the various business establishments. So we thank the general public as well as business establishments for the willingness and for the cooperation for the wider use of this platform. It's being translated into English, as mentioned earlier, and also planned to be expanded in terms of covering public transportation systems and other premises in the near future. So moving on to the general situation for the numbers today, we have recorded new confirmed cases of 2. These 2 new cases are in Narathiwat province, and are those who were in close contact with previously confirmed cases. You can see the English language slide on screen, making the cumulative total number of persons confirmed in Thailand 3,033. Actually, we are around number 70 in terms of rank in the world, number 1 being the most infected around the world. On the issue of Thai nationals abroad, we also have some activities for you. Prior to that, we have repatriation flights going on every day, but since we have a projection each day for the whole week, I won't be showing that now. So on screen, for the images we have today, we have from the Royal Thai Embassy in Buenos Aires, Argentina, sending off the 55 Thai nationals from Argentina and Uruguay on their long journey back to Thailand. Almost all of them are the AFS Thai students, as well as Rotary Exchange Program students. They traveled from Sao Paulo, Brazil, with 3 more Thais joining en route to Amsterdam for their flight to Bangkok. So this flight has left and will be arriving soon. The arrangements for South America repatriation to Thailand have been rather complicated.
because of the stringent measures in countries in that region, in Latin America, as well as the lockdown by the respective governments, making the journey quite difficult. But of course, with the cooperation of the Thai embassies and the Thai trade office in Sao Paulo, as well as the Argentinian government and authorities and the Brazilian government and authorities, the Friends of Thailand, these repatriation flights is expected to arrive tomorrow, Wednesday afternoon. So of course, in the media you have seen news of Thai students in Latin America awaiting for the repatriation flight. The good news is the return is arriving tomorrow afternoon already. This image on screen is also about from the Royal Thai Embassy in Mexico City, who made arrangements for a Thai Rotary student and two more Thai nationals to return via the United States and the Republic of Korea. So that was the second image that we had. The spokesperson also received some questions addressed directly to him. Firstly is about the Thai Shana platform, wherein the question was about the recording of information when people use the application, the platform rather. So actually, in reality, when people check in or use different popular applications these days, like Facebook or Line, actually the information collected is even more than what is collected in the Thai Shana platform. And the Thai Shana platform records the information for check-in of establishments only for not over for 60 days only. And when you use your cell phone to capture the QR code when entering business establishments, of course the telephone has its SIM. Of course, within families, parents can buy SIM cards for their children and the rest, but at least it might not be quite exact of who is entering the business establishment, but at least it is able to be traced if there is an infection. So the owner of the cell phone, the SIM, can be contacted, be it the father, the mother, or the child using that SIM or telephone. So that's for the Thai Shana application. Another question was about when will the entertainment industries in the red group be open? The entertainment industries in the red group are actually classified in the medium to the high risk group of businesses, as well as in the medium range in terms of economic benefit. And of course, we see the various examples, the various cases in foreign countries of entertainment venues being reopened, thus causing the second wave. So this red group of entertainment venues is in the fourth stage. We're now, as you know, in the second stage. So it might take some weeks for that to be reopened. Of course, we have to assess on a daily basis on this. And if all things go well, these types of businesses can, of course, open in due course. So, of course, the new normal environment could be viewed as a return to basics, which provides us the opportunity to spend more time, quality time at home with your family and loved ones. But, of course, if you have to go outside, please use the Thai Shana platform to check in and check out. It's a second phase. We're transitioning step by step, and we continue to hope for your continued cooperation. The Thai Shana platform, as you know, also has a page for evaluation of establishments. Please check this page on the evaluation part so that the government can hear your views on the various standards of the establishments, and that the establishments or restaurants can improve themselves in due course. So as for now, let's continue to be cautious and caring and keep our distance, but of course, stay connected. Finally, just to let you know that the Thai Shana platform has an official LINE account, which you can get information, as well as the various briefings we have each day can also be found on the Facebook page of Thai Khu Pha, the government house, as well as the website thaigov.go.th. So this is all I have for today for the English language summary for the English language audience of the press briefing of the Center for COVID Situation Administration. Thank you very much for your attention. Please stay safe and best wishes. สวัสดีครับ
ครับขอบพระคุณนะครับท่านณัฐพานุนพคุณนะครับรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับและทั้งหมดคือการแถลงข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19หรือสบคทำเนียบรัฐบาลประจำวันนี้นะครับช่วงนี้ผมสุพนาลิตมนตรีพร้อมทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ